ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องข้อมูลอีกด้านของวัคซีนพระราชทานมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนักการเมืองนอกสภาเมื่อคืนวันจันทร์ที่18มกราคม2564ได้ทำรายการสดผ่านเพจคณะก้าวหน้าเรื่องวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียแล้วก็ตั้งข้อสงสัยการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่เอื้อประโยชน์ต่อเอกชนรายเดียวพร้อมกับกล่าวหารัฐบาลที่ดำเนินการจัดหาวัคซีนล่าช้าและไม่ครอบคลุมจำนวนประชากรอย่างเหมาะสมก็ทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาตอบโต้จนกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อเข้าไปตรวจสอบผู้ใช้สื่อออนไลน์ก็พบการส่งต่อข้อความหลังการพูดสดและการแสดงความเห็นคล้อยตามคำกล่าวของนายธนาธรแต่ก็พบข้อความจากผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่เกิดข้อสงสัยและสับสนว่าที่แท้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะคำว่าวัคซีนพระราชทานจันทร์สื่อวันนี้จึงนำข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับขอสรุปเนื้อหาที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวผ่านเพจคณะก้าวหน้าเพื่อทราบกันก่อนก็จะมี3ประเด็นใหญ่ๆอันแรกก็คือหลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้วแต่ไทยยังไม่เริ่มและแผนก็ไม่ครอบคลุมประชากรข้อนี้เนี่ยธนาธรตั้งคำถามแล้วก็ตอบเองว่ารัฐบาลเนี่ยประมาทไม่ได้เร่งจัดหาเจรจาเพื่อซื้อวัคซีนสำหรับคนไทยทุกคนตั้งแต่เนิ่นๆขณะที่หลายประเทศเริ่มเจรจาจัดหาตั้งแต่ไตรมาสที่1หรือ2ของปีที่แล้วส่วนไทยกว่าจะเจรจาหาข้อสรุปก็ไปถึงเดือนตุลาคมที่สำคัญการเจรจาเพื่อจัดซื้อวัคซีนนั้นน้อยเกินไปคืออยู่ในมือเพียงเจ้าเดียวก็คือบริษัท AstraZeneca PLC ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนและยารายใหญ่จากทวีปยุโรปแล้วก็บอกรัฐบาลไทยเนี่ยนิ่งนอนใจจนไม่มีการเจรจาใดๆเพิ่มแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคม2564ที่ประกาศว่าจะจัดซื้อกับบริษัท Sinovac Biotech ผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติจีนอีก2ล้านโดสซึ่งปริมาณก็น้อยนิดเหลือเกินก็จะรู้ตัวก็สายไปแล้ววันนี้กำลังการผลิตของบริษัทผลิตวัคซีนต่างๆก็ถูกจับจองไปมากแล้วนั่นก็เพราะรัฐบาลเอาปัญหาการฉีดวัคซีนมาเป็นเรื่องเดียวกันกับการสร้างความนิยมทางการเมืองจนละเลยการหาหนทางเหมาะสมที่สุดให้กับประเทศและการจัดโครงสร้างแบบนี้เองทำให้ตั้งคำถามว่ารัฐบาลพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการฝากอนาคตวัคซีนอนาคตของประเทศไทยไว้กับบริษัทเดียวหรือไม่
จากนั้นก็นำสถิติการสั่งซื้อวัคซีนจากมาเลเซียรัสเซียไต้หวันและฟิลิปปินส์มาแสดงเพื่อยืนยันว่าไทยเนี่ยสั่งช้าตามด้วยตัวเลขประเทศที่ฉีดให้พลเมืองไปแล้วเช่นอิสราเอลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรลสหรัฐอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังกล่าวถึงอินโดนีเซียที่ได้เริ่มฉีดเข็มแรกไปแล้วพร้อมกับกล่าวด้วยว่าแผนการฉีดวัคซีนของไทยครอบคลุมประชากรน้อยกว่าประเทศอื่นนั่นคือประเด็นใหญ่ประเด็นแรกประเด็นใหญ่ประเด็นที่สองเท่าที่ฟังและก็สรุปมาเรียนคุณผู้ฟังก็คือเรื่องการผูกขาดนายธนาธรเห็นว่าเป็นการฝากความหวังไว้กับเจ้าเดียวภายใต้วิกฤตอันไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีของผู้บริหารขณะที่ทั่วโลกเนี่ยมีวัคซีน 4-5 ตัวให้เลือกอาทิของบริษัทไซเฟอร์บริษัทแอสตราเซเนกาจากยุโรปซิโนแวคจากจีนโมเดอร์นาวัคซีนสปุตนิกวีและก็จากอินเดียที่อยู่ในระหว่างพัฒนาส่วนไทยนั้นซื้อวัคซีนจากต่างประเทศ2รายคือแอสตราเซเนกา26ล้านโดสแล้วก็ซิโนแวคที่ CP ถือหุ้น 115.03 ก่อนที่ต่อมาจะมีคำสั่งซื้อจากการจากไทยเนี่ย2ล้านโดสทีนี้บริษัท AstraZeneca ไม่ได้เซ็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับรัฐบาลไทยแล้วได้จ้างบริษัทสยาม Bioscience ซึ่งรัชกาลที่10ทรงถือหุ้น 100% เป็นผู้ผลิต200ล้านโดสแบ่งเป็น174ล้านโดสขายในอาเซียนและ26ล้านโดสสำหรับคนไทยซึ่งนายธนาธรเน้นว่าหุ้นส่วนของ AstraZeneca คือสยามไบโอไซน์และกล่าวต่อไปว่ามีบริษัทเกี่ยวข้อง2รายคือ Apex Cella ทำด้านการตลาดและการกระจายสินค้าแล้วก็สยามไบโอไซน์ก็วิจัยพัฒนาและก็ผลิตซึ่งรัชกาลที่10ส่งถือหุ้น 100% สำนักงานก็อยู่ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ของจุลดาวันและจุลดาวันก็ถือหุ้นในรัชกาลที่10เช่นกันในขณะที่ชื่อ AstraZeneca ผู้ขายยาให้ไทยและสยามไบโอไซน์ผู้ผลิตไม่ได้อยู่ในแผนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติปี2563ถึง2565มีจัดสถานสวภาสภากาชาติไทยมีจัดบริษัทไบโอเน็ตเอเชียมีจัดองค์การเพศสัจกรรมมีจัดบริษัทร่วมทุนระหว่างองค์กรเพศสัจกรรมกับบริษัทมาเรียชีววัตถุมีจัดศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลมีจัดโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งประเทศไทยของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีและมีจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติซึ่งไม่เคยปรากฏชื่อของสยามไบโอไซน์อยู่ในแผนนี้ก็ทำให้ตั้งคำถามว่าข้อตกลงเรื่องวัคซีนที่ทำกับแอสตราเซเนกาในการฝากอนาคตของไทยไว้กับบริษัทนี้และสยามไบโอไซน์มากเกินไปหรือไม่การเจรจาเช่นนี้ทำให้ตัดโอกาสการพิจารณาทางเลือกอื่นๆเพื่อจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรได้มากที่สุดและให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในประเทศไทยหรือไม่ประเด็นใหญ่อันที่3ครับสยามไบโอไซน์ขาดทุนกว่า580ล้านรวมทั้งบริษัทในเครือรัฐบาลยังสนับสนุนสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นเอกชนถึง 1,449 ล้านบาทประเด็นนี้นายธนาธรชี้ให้เห็นว่าทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ประสบความสำเร็จเพราะประกอบการขาดทุนหมดอย่างสยามไบโอไซน์ทุนทะเบียน 4,800 ล้านบาท
ขาดทุนสะสมไปแล้วตั้งแต่เปิดบริษัทมา11ปี581ล้านบาทและเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากทุนดาวันมาเป็นรัชกาลที่10โดยตรงบริษัทเอเพ็กเซล่าทุนจดทะเบียน250ล้านบาทขาดทุนสะสมไปแล้ว 112.4 ล้านบาทบริษัทเอบินิสก่อตั้งปี2559ทุนจดทะเบียน 2,270 ล้านบาทชำระแล้ว576ล้านบาทซึ่งสยามเบลไซน์เนี่ยไปถือหุ้น 70% มีรายได้ปีล่าสุด 1.2 ล้านบาทก็ขาดทุนมาโดยตลอดบริษัท InnoBio Cosmet ก่อตั้งปี2560ทุนจดทะเบียน100ล้านบาทสยามเบลเซนถือหุ้น 100% ยอดขายล่าสุด17ล้านบาทผลประกอบการขาดทุนทุกปีเช่นกันและบริษัท Apps Largen จำกัดก่อตั้งปี2557ทุนจดทะเบียน45ล้านบาทสยามเบลไซน์ถือหุ้น 51% Hauser Investment ของเยอรมนีถือหุ้น 49% นี่ขาดทุนสะสมไปแล้ว 22.5 ล้านบาทพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงการที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยหรือ SCT ต้องเข้ามาให้การสนับสนุนและรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีก 1,449 ล้านบาทอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่นำงบประมาณของรัฐไปสนับสนุนบริษัทเอกชนนายธนาธรกล่าวในตอนท้ายครับว่าถ้าประชาชนเกิดอาการแพ้ย่อมตั้งคำถามกับสยามไบโอไซซึ่งผู้ถือหุ้นคือรัชกาลที่10เป็นผู้ผลิตและถ้าไทยสามารถจัดหาวัคซีนที่ครอบคลุมจำนวนประชากรมากกว่านี้เร็วกว่านี้ก็จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเร็วกว่านี้โดยไม่ฝากอนาคตของประเทศไว้กับข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งครับทั้งหมดคือสรุปที่นายธนาธรกล่าว3ข้อใหญ่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นเป็นอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แต่ว่าถูกศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ21กุมภาพันธ์2563มีคำสั่งให้ยุบพรรคก็ทำให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง10ปีและไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เป็นเวลา10ปีเช่นกันก็มาถึงข้อมูลอีกด้านครับก็จะจับเป็น3ประเด็นใหญ่เช่นเดียวกันประเด็นใหญ่แรกที่นายธนาธรบอกว่าหลายประเทศก็ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วแต่ว่าไทยยังไม่เริ่มแล้วก็แผนก็ไม่ครอบคลุมประชากรทั้งหมดนั้นข้อนี้เนี่ยมี2ประเด็นย่อยก็คือหลายประเทศฉีดวัคซีนให้ประชาชนของเขาแล้วแต่ไทยยังไม่เริ่มประเด็นหนึ่งแล้วก็แผนการฉีดวัคซีนของไทยไม่ครอบคลุมอีกประเด็นหนึ่งขอประเด็นย่อยแรกก่อนครับแล้วก็ขอนำข้อความของศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ19มกราคม2564ที่กล่าวว่าตลาดวัคซีนปัจจุบันเป็นของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อในการผลิตขณะนี้ขาดแคลนอย่างมากและในยะแรกเนี่ยไม่มีหลักประกันอะไรที่มันชี้ว่าวัคซีนตัวไหนไม่ได้ถึงเป้าหมายทำได้คือจองประเทศที่มีเงินเยอะก็จะได้เปรียบเพราะมีเงินจองวัคซีนที่จะคิดค้นและพัฒนาได้มากกว่าไม่เพียงเท่านั้นการจองแต่ละครั้งต้องมีการวางมัดจำแต่การวางมัดจำเมื่อวางมัดจำไปแล้วถ้าวัคซีนไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เงินคืนดังนั้นการวางมัดจำกับบริษัทแอสตราเซเนกาจึงไม่สามารถใช้เงินหลวงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนโดยมูลนิธิ SCG จึงให้การสนับสนุนเพราะในช่วงการเจรจา
ไม่มีหลักค้ำประกันใดเลยว่าจะผลิตได้ตามแผนอีกประการหนึ่งไทยก็ไม่ได้มีการระบาดอย่างรุนแรงในอเมริกาการพัฒนาอย่างเร่งรีบอาจมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนสายกลางจึงเป็นวิธีดีที่สุดดีกว่าที่จะไปผูกมัดจนเกินไปประเด็นย่อยที่สองของประเด็นใหญ่แรกนะครับที่ว่าบอกว่าแผนเนี่ยไม่ครอบคลุมกรณีการครอบคลุมเชิงจำนวนคือหมายถึงคนไทยจะไม่จะรับการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งประชากรเรื่องนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณกล่าวว่าปี2565ตลาดวัคซีนน่าจะเป็นของผู้ซื้อตามหลักอุปสงค์อุปทานเพราะมีการผลิตออกมาเป็นจำนวนมากก็สามารถที่จะเลือกซื้อตัวดีที่สุดและราคาถูกที่สุดการประเมินที่26ล้านโดสแรกจึงน่าจะมีความเหมาะสมเพราะรอเวลาที่จะเลือกวัคซีนตัวดีที่สุดและราคาเหมาะสมเข้ามาเสริมในระยะสุดท้ายดีกว่าที่จะทุ่มเงินมัดจำไปทั้งหมดแล้วในที่สุดก็ไม่สามารถจะเลือกชนิดวัคซีนได้ก็จะเสียเงินค่ามัดจำไปโดยเปล่าประโยชน์วัคซีนตัวแรกที่ออกมาก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวัคซีนดีที่สุดอีกประการหนึ่งการให้วัคซีนจำนวนล้านคนต่อวันเป็นไปไม่ได้การบริหารวัคซีนต้องรอบคอบตั้งแต่โลจิสติกคือการขนส่งจนถึงการให้ลงทะเบียนทุกอย่างเร่งไม่ได้และไม่สามารถจะไปบังคับว่าทุกคนต้องฉีดถ้าเลือกวัคซีนไม่ดีและไม่มีคนฉีดความสูญเสียก็จะมากมายจากเงินลงทุนไปโดยเปล่าประโยชน์สิ่งที่ประเทศไทยทำอยู่ในขณะนี้มีความเหมาะสมแล้วคือพอเพียงพอดีบนพื้นฐานประมาณตนโดยใช้ความรู้และพึ่งพาตนเองตามรอยพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนั่นเป็นเชิงจำนวนทีนี้มาถึงเชิงกลุ่มคือหมายถึงคนไทยเนี่ยจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกกลุ่มอายุนั้นศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณกล่าวถึงเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีที่จะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในปี2564ว่าการวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมไปไม่ถึงจึงต้องตัดกลุ่มเด็กออกไปเป็นประชากรผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะได้รับวัคซีนแม้จีนซึ่งผลิตวัคซีนเป็นจำนวนมากก็ยังไม่คิดที่จะให้ถึง 50% หรือ 60% ของประชากรและแม้ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาจากผลการสำรวจความเห็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตขึ้นใหม่โดย Gallup Panel เมื่อ17พฤศจิกายน2563พบคนอเมริกันที่ต้องการฉีดเนี่ยเพียงร้อยละ42ไม่ถึง 50% ครับยังก็ตามการให้วัคซีนในปัจจุบันเป็นวิธีการเสริมจากการป้องกันที่มีอยู่แล้วก็คือการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือกำหนดระยะห่างถ้าทำได้ดีการให้วัคซีนก็ไม่ถึงกับต้องเร่งรีบมากจนเกินไปรอการศึกษาให้ได้วัคซีนที่ปลอดภัยดีกว่านั่นก็คือประเด็นใหญ่ประเด็นแรกประเด็นใหญ่ประเด็นที่สองข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับที่บอกว่ารัฐบาลให้สยามไบโอไซน์ผูกขาดการผลิตกรณีนี้นายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเมื่อ19มกราคม2564บอกว่าการจัดหาวัคซีนโควิด-19โดยการจองล่วงหน้าได้ใช้ข้อมูลหลายองค์ประกอบ
ดยเฉพาะรูปแบบของวัคซีนที่มีการพัฒนาไม่ได้พิจารณาตามชื่อของบริษัทหรือตามตัววัคซีนเพียงอย่างเดียวกรณี AstraZeneca ก็ไม่ใช่การจองซื้อโดยทั่วไปแต่เป็นการจองซื้อที่มีข้อตกลงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนวิจัย AZD1222ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดแห่งสหราชอาณาจักรให้ประเทศไทยด้วยย้ำจองซื้อที่มีข้อตกลงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนวิจัย AZD1222ของออกซ์ฟอร์ดให้ไทยด้วยซึ่งผู้มีศักยภาพที่ผ่านมาตรฐานการติดยาระดับ GMO PIC/S ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการตรวจประเมินยาแห่งสหภาพยุโรปอันเป็นมาตรฐานสากลที่ AstraZeneca ใช้ในการก่อสร้างโรงงานและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน GMO PIC/S เนี่ยนะครับก็คือตัว PIC เนี่ยก็คือ Pharmaceutical Inspection Corporation Scheme PIC/S แล้วก็สยามไบโอไซน์เนี่ยก็เป็นโรงงานเดียวซึ่งพร้อมที่สุดด้านการผลิตและบุคลากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ผ่านมาตรฐานนี้นั่นคือคำตอบที่ออกฟอร์ดและ AstraZeneca ให้สยามไบโอไซน์ผลิตวัคซีนโคโรนาโดยเริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่16ธันวาคม2563และคนไทยก็จะรับการฉีดวัคซีนกลางปี2564ส่วนสัญญาผูกพันที่รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนสยามไบโอไซน์595ล้านบาทต่อมาก็เพิ่มเป็น 1,449 ล้านบาทนั้นสยามไบโอไซน์จะให้คืนในรูปของวัคซีนที่ผลิตได้ในมูลค่าที่เท่ากันวัคซีนที่จัดหาล่วงหน้ามีราคาถูกที่สุดในตลาดและสะท้อนต้นทุนข้อกล่าวหาเลื่อนลอยและคลาดเคลื่อนควรจะหมดไปไม่ควรโยงกับเรื่องการทำงานของสถาบันที่พวกเราเคารพรักนี่เป็นคำพูดของนายแพทย์นครเปรมศรีมาถึงข้อมูลอีกด้านในประเด็นใหญ่อันที่3ก็คือกรณีสยามไบโอไซน์และบริษัทในเครือขาดทุนกว่า580ล้านบริษัทสยามไบโอไซน์จำกัดเกิดจากพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2552ที่ทรงเห็นความมั่นคงด้านการแพทย์และสาธารณสุขว่าไทยเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งตนเองด้วยศักยภาพในการผลิตยาและชีววัตถุในราคาที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับภาระได้โดยประกอบการให้อยู่ได้แต่ไม่แสวงหากำไรการผลิตสำคัญนับแต่ตั้งโรงงานคือยากระตุ้นสร้างเม็ดเลือดแดงอิริโทรโพอิทินที่ไทยต้องนำเข้ามาฟอกไตผู้ป่วยด้วยราคาแพงเช่นเดียวกับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวเป็นฟิกินคราซิมซึ่งรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุชคงดานคณะแพทยศาสตร์ประมาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าสั่งจากนอกเข็มเป็นหมื่นแต่สยามไบโอไซน์ผลิตขายเข็มละพันกว่าบาทรวมทั้งยารักษามะเร็งชุดทดสอบโควิดน้ำยาตรวจไวรัสต่างๆเหล่านี้ล้วนมีราคาแพงในการนำเข้าทั้งสิ้นและนั่นคือคำตอบว่าทำไมขาดทุนแต่ว่ารายได้นะคนที่กลับมาก็จะมาล้างขาดทุนสะสมกิจการด้านการผลิตยานั้นลงทุนสูงครับคืนทุนช้าในอนาคตเมื่อผลิตให้ AstraZeneca ครบแล้วการผลิตส่วนเกินต่อไปก็จำหน่ายให้ประเทศอาเซียนราคาที่ไม่แสวงหากำไรอีกเช่นกันข้อนี้ศาสตราจารย์แพทย์ยงผู้อรวรรณกล่าวว่า
ผลที่ได้จากการผลิตวัคซีนในประเทศไทยคือการส่งต่อเทคโนโลยีต่างๆด้านการผลิตเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชีววัตถุซึ่งสำคัญมากในอนาคตก็หนีไม่พ้นสยามไบโอไซน์แล้วก็ BioNTech เอเชียที่จะเป็นบริษัทเชิดหน้าชูตาของไทยเท่านั้นบริษัทอื่นยังไม่มีศักยภาพเพียงพอสุดท้ายครับกรณีถูกท้วงติงการใช้คำว่าวัคซีนพระราชทานนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อ21มกราคมชี้แจงว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันเซ็นจองวัคซีนโควิดเมื่อ27พฤศจิกายน2563เป็นผู้กล่าวในคลิปก่อนนั้นคำพูดที่เป็นข้อเท็จจริงในคลิปก็คือเมื่อรับวัคซีนมาแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งอันนี้ก็จะรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้สยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นบริษัทในพระปรมาภิไธยอยู่ในขั้นตอนคือเมื่อรับวัคซีนเข้ามาแล้วจะมีการบรรจุแจกจ่ายไม่มีตรงไหนที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นวัคซีนพระราชทานการนำมาใช้มีเจตนาอื่นใดหรือไม่ขอให้อยู่ในดุลพินิจของคุณผู้ฟังครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio Podcastบรรยงสุนพงศ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast